มันเหมือนลูกระเบิดเลยฮะแล้วมันจะระเบิดไหมอะลาสเวกัสต้องนึกถึงคาสิโนแสงสีวิถีแคมปิ้งนะจะบอกว่ามอสไป Area 51มาทุกคนพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ลับสุดยอดของสหรัฐอเมริกานะคะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เราไปที่หน้าประตูมาแล้วมันมีอะไรที่แบบระหว่างที่เราเดินอยู่แถวนั้นนะกล้องเกิ้งก็จับตามเรานะเราก็ได้ยินเสียงแบบฟุ้มฟุ้มฟุ้มคล้ายๆแบบเครื่องบินไอพ่นหรือว่าอะไรหรือเปล่าคือมันก็ไปยืนตรงนั้นแล้วก็แปลกๆแล้วก็ได้เจอคนที่เขาเล่าเหตุการณ์ที่เขาเคยไปที่หน้าประตูแล้วก็เจอเรื่องแปลกๆด้วยนะคะยังไงก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราออกจากพื้นที่ Area 51ใช่มั้ยนี่เรากำลังขับรถออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นอนแคมปิ้งกันนะคะเพราะว่าวันนี้มอสก็มาด้วยนี่ค่ะเป็นรถแวนรถบ้านนะคะหิวข้าวมากเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปหาที่แคมป์กาวนอนพักนะคะตอนล่าก็ตอนนี้ก็แลบลิ้นเหนื่อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปได้ที่พักที่ไหนไปพร้อมกันจ้ะ Watch out the small world is closing in no doubt you've been in some nasty pain but I'll shout right until you really hear ตอนนี้เราอยู่ที่รัฐเนวาดานะคะก็สองข้างทางเป็นภูเขาทรายนะทุกคนต้นไม้ที่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบต้นไม้พวกทะเลทรายอ่ะมีต้นโจชัวทรีอะไรอย่างงี้ด้วยนะเนี่ยที่เป็นนอนๆอย่างนั้นอ่ะเป็นต้นโจชัวนะคะตอนที่มอไปเที่ยวโจชัวทรีอ่ะก็จะเห็นแยะๆเลยมันจะเป็นตะปองเพชรใหญ่ๆสวยโอ้ยเราเจอบ้านคนด้วยบ้านหลังใหญ่มากแล้วแอบเช็คราคานะบ้านแถวนี้เนี่ยราคาประมาณ 500,000 เหรียญนะถ้าใน LA นี่หายากมากบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นแบบหลักล้านอ่ะ2ล้านอะไรเงี้ยเส้นนี้ลมแรงมากๆเลยนะเมื่อกี้ลมมารถเราเป๋เลยอ่ะวิวก็มีแต่ทะเลทรายนะคะเราขับมาประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะทุกคนวิวมันก็จะคล้ายๆกันนะเป็นทะเลทรายแล้วก็จะมีต้นโจชัวทรีแต่ว่าอากาศอะร้อนขึ้นเยอะเลยนะคะตอนนี้นั่งดูดอลลาร์สิร้อนไปหรอร้อนไหมลูกร้อนจริงๆนะแบบมอสนั่งแบบหน้ามันจะยีพอใส่แว่นนานๆจนแบบเป็นรอยจมูกเลยอะโอ้รถคันนี้วิวอย่างดีอะอยู่คันเดียวอะอย่างชิลเฮ้ยทุกคนเหมือนเราจะเห็นเหมือนจะมีหิมะอยู่บนภูเขาหรือเปล่าเดี๋ยวทิ้งโค้งก่อนนี่ไงใช่ไหมเอ้ยอากาศข้างนอกแบบอย่างร้อนเลยนะตอนนี้แล้วก็ข้างบนยังมีหิมะอยู่อีกเหรอตอนนี้เราอยู่ที่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 6,000 ฟุตนะคะโอ้โหเราจะได้พักตรงไหนเนี่ยขึ้นมาซะสูงเลยหรือเราจะนอนกับหิมะเดี๋ยวรอลุ้นกันนะตอนนี้เราได้หลุดพ้นเมืองทะเลทรายมาแล้วนะตอนแรกมีแต่ทะเลทรายต้นโจชัวตอนนี้เราเข้าสู่แบบโซนที่มันแบบดูชุ่มชื้นดูอะไรอย่างเงี้ยอเมริกานี่มันกว้างใหญ่แล้วก็มีความหลากหลายจริงๆนะคะทุกคนเห็นปะรู้สึกปะรู้สึกเราแบบมันชุ่มชื้นอะตรงเนี้ยเย้ถึงแล้วเลี้ยวเข้าไปเลยเลี้ยวเข้าไปเลย Hilltop Campground National Recreation Area Hey now bridges will burn
่มีคนเข้ามานอนแบบกลางเต็นท์กันนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่าของเราจะได้วิวแบบไหนของเราได้แคมป์กาวที่31เขาบอกว่าตรงนี้8ถึง35นะคะความสนุกมันอยู่ที่ว่าเราจะได้วิวยังไงนี่อันนี้มากันโหครอบครัวใหญ่เลยนะมากางตรงกลางเต็นท์อะไรกันนี้เลยนี่เพราะว่าตอนที่มอสเช็คสภาพอากาศอะข้างล่างประมาณ30ขึ้นมาข้างบนตอนนี้10กว่าองศาถอยถอยลูกพี่ถอยมาเลยมาเลยโอ้คนขับอยู่นั่นเองเฮ้ยจอดรถเรียบร้อยแล้วมามานี่มานี่มานี่เรียกพี่ตากล้องไม่ได้เรียกดอลล่าดอลล่าชอบใจมากเลยอยากจะบอกว่าขึ้นมาทุกคนอุณหภูมิประมาณ10องศาตอนนี้แบบเปลี่ยนชุดใส่สเวตเตอร์ใส่ฮู้ดแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเซตรถอันนี้เดี๋ยวเปิดไอ้ข้างบนอึ๊บนี่ง่ายมากข้างบนมันสามารถนอนได้2คนนะคะแล้วข้างล่างอีก2คนสามารถนอนได้ทั้งหมด4คนเลยเดี๋ยวเรามีคลิปรีวิวคลิปต่อไปเป็นคลิปรีวิวเต็มๆเลยนะคะคลิปนี้เราหิวแล้วนี่อยากจะบอกว่าแคมป์ที่นี่มันดีมากเลยนะมันดูสะอาดนะคะเหมือนค่อนข้างใหม่อ่ะแล้วก็มีเตาปิ้งนี่ตรงนี้แล้วก็มีโต๊ะอันนี้มอสกางไว้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ได้ว่ามีใครทําให้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตาผิงเรามีฟืนเรามีอะไรละนี่นี่นี่ปกติอ่ะเราจะมีไม้ขีดที่เป็นอย่างเงี้ยที่หลายคนบอกไม้ขีดอะไรอเมริกาใหญ่ยาวขนาดนี้อยากจะบอกว่าวันนี้มอสมียาวกว่านี้เดี๋ยวรอดูว่ายาวขนาดไหนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไว้ก่อกองไฟนะเพราะอากาศมันหนาวจริงเมื่อว่ากลางคืนน่าจะหนาวมากๆมอสชอบตรงที่ว่าเห็นป่ะเขาจะเป็นพื้นคอนกรีตเนี่ยทำไว้ให้เลยมีโต๊ะให้มีสองเตาและสิ่งที่ชอบที่สุดนะมีบันไดเดินขึ้นไปถ้าใครไม่ได้แบบเอารถบ้านแบบมอสมานะคะเป็นแบบกางเต็นท์นี่เดินขึ้นมาเลยเฮ้ยทำดีเนี่ยนี่แล้วก็เป็นจุดแบบให้กางเต็นท์ตรงนี้นี่ตอนแรกมอสอ่ะจะชวนน้องเซตชาร์ตมานะคะแต่ว่าเขาติดธุระนะตรงนี้ก็เลยไม่มีใครนอนเดี๋ยวคืนนี้เรานอนเป็นรถบ้านแทนนะคะดูดิแล้วบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นเหมือนต้นสนนะคะแล้วก็แคมป์ที่เขาติดกับเราอ่ะต้นไม้มันบังอ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบดู private ส่วนตัวมากๆเลยนะแล้วก็ที่จอดรถมองไปดิทำเป็นช่องแบบดีมากอันนี้เราจองมานะคะเขาคิดคืนละ40เหรียญนะคะแล้วก็สามารถจอดรถได้2คันแต่รถเราใหญ่ได้1คันทุกอย่างมีให้แทบจะครบนะคะแต่สิ่งที่ไม่มีก็คือว่าไม่มีน้ำเปล่าให้ใช้นะคะอย่างมอสเคยไปพวกบิ๊กแบร์พวกอะไรเขาจะมีจุดที่แบบมีน้ำให้ใช้เราก็ไปเติมได้หรือว่าเขามีเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปดูอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้มอสหาไม่เจอนะเดี๋ยวใช้น้ำของเราไปก่อนเพราะว่ารถของเราอ่ะมันมีน้ำมีเฟสวอเตอร์ด้วยเอ้ยนี่เราตั้งใจจะนำเหนอทุกคนกล่องอะไรอันนี้คือกล่องตะเกียงนะคะเราได้ตะเกียงโคแมนมานะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นรุ่นไหนตึง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 มันคือตะเกียงโคแมนรุ่น275นะคะหรือว่าถ้าใครสายตะเกียงรู้ดีว่ามันคือหอคอยปีศาจอุ้ยเดี๋ยวนะปึ้งเอ้ยนี่อันนี้รุ่นปี1980นะคะมอสได้มาจากตอนนั้นไปเดินตลาดรถโฟกนะคะได้จากคุณลุงนะคุณลุงบอกว่ายังใช้ได้ใช้งานดีแต่ว่ามอสไม่ได้ลองนะไม่รู้ว่าลุงหลอกเราหรือเปล่าแต่ว่ามันดูใหม่มากแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบเขาบอกว่ากระจกเนี่ยออริจินอลเลยนะสภาพดีมากๆเลยแต่ว่าไม่รู้เปิดติดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอลุ้นกันคืนนี้วิถีแคมปิ้งนะเราก็ต้องก่อกองไฟกันก่อนนะจ๊ะกว่าจะได้แต่ละซี่เหนื่อยอ่ะเนี่ยที่เห็นกองๆอยู่นี่คือมอสไม่ได้ทำนะพี่ตากล้องทำก็เลยอยากจะลองทำบ้างโอ้ไม่เอาละพอวิธีแคมเปอร์ไงมันต้องมีนิดนึงเดี๋ยวเราเน้นทำอาหารดีกว่าทุกคนบอมดูหน้าตามันซะก่อนมันบอกเดวิลนะคะไฟเออร์สตาร์เตอร์นะคะอันนี้พี่ตากล้องเอาของเล่นมาอะไรมาให้มอสเนี่ยดูดิมันเหมือนลูกระเบิดเลยเขาบอกว่าจะจุดไฟต้องใช้บอมแล้วยังไงจุดไปมันจะบูมไหมเอาละเกลียดกันมะเนี่ยเอาดีๆเกลียดกันมะเนี่ยอ
เฮ้ยแล้วมันจะระเบิดไหมอะถ้ามันสุดอะมันจะระเบิดหรือเปล่าอย่าเข้าไปใกล้เฮ้ยมันถึงข้างล่างแล้วมันมาแล้วมันไม่บอมแต่ว่ามันจะมาเผาไอ้ข้างล่างอะเออบางทีเราจุดไฟแล้วเขาเรียกว่าไม้มันไม่มาใช่ปะอ๋อแบบนี้มันก็ดีนะถ้าเราจุดไม้ขีดอะคือแป๊บเดียวมันก็ดับแต่อันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นเชื้อเพลิงให้เราแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเออก็ดีนะนี่ทุกคนวันนี้มอสจะทำอาหารแบบมีพาสต้านะคะเป็นอิตาเลียนแบบทัฟเฟิลเรามากลางป่าเรากินอาหารอิตาเลียนเป็นเส้นพาสต้านะคะส่งตรงจากอิตาลีเลยนะคะโอ้ยเส้นได้แล้วอันนี้นะคะเป็นซอสทัฟเฟิลเป็นสูตรซาวเทิร์นอิตาเลียนตอนนี้กลิ่นเห็ดทัฟเฟิลแบบหอมมากหอมใช่ไหมดอลล่านี่จ้าเมนูอาหารอิตาเลียนนะคะพาสต้าทัฟเฟิลอัลฟาโดเบราโตเอ้ยเบราต้าชื่อมันยาวจนเราจำไม่ได้นี่คือเบราต้าชีสนะคะมันจะเป็นชีสแล้วข้างในก็จะเป็นนมนมซึ่งเขาก็จะกินคู่กับพาสต้านะคะมันหนึบหนึบหอมนมหอมทัฟเฟิลฟินมากเอาเป็นลูกๆเลยอ่ะนี่ไงจ๊ะที่บอกว่าไม้ขีดยาวที่สุดในชีวิตที่มอสเคยเจอยาวไหมล่ะแล้วนี่ที่ขูดเขายาวเก้ๆกังๆมากเลยนี่อย่างกับพุไฟแล้วเราก็ไปใส่พี่บอมคราวนี้เราใส่พี่บอม2ลูกเลยเอ้ยอย่าดับนะหนาวมากตอนนี้8องศาแต่เวลาลองตะเกียงแล้วนะลุงบอกให้ปั๊ม20ทีกดไม่ลงแล้วอ่ะน่าจะได้ละเอ้ยติดไว้ติดลุงไม่หลอกเรานะมันคลาสสิกมากเลยนะเวลาที่เรามาแคมปิ้งแล้วเราได้จุดตะเกียงหอคอยปีศาจแสงสวยมากลุงไม่หลอกเราเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะมันคือดอลล่านะคะไม่ใช่ UFO หรือเอเลี่ยนนะนี่เอเลี่ยนนี่เออนี่ไงมันเหมาะนะคะกลางคืนนี่นี่เอเลี่ยนไฟกับพริบด้วยทุกคนอยากจะบอกว่าพอดึกแล้วมันหนาวมากนะคะประมาณ8องศานะคะอยากจะบอกว่าอากาศในลาสเวกัสนี่มันแบบสวิงมากนะคะที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่ที่แบบเงียบเนาะแล้วก็ห่างจากตัวเมืองลาสเวกัสไม่ไกลนะคะก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบบเหมาะกับแบบขึ้นมาแคมปิ้งนะข้างบนเนี่ยยังมีหิมะอยู่เลยนะถ้ากลางวันก็ร้อนๆก็อยู่ข้างล่างเนาะมันได้หลายแบบอารมณ์มากๆเลยอะแล้วก็เนี่ยได้อารมณ์อะไรเนี่ยกัดผ้าโอ้ทุกคนเป็นไงเขาบอกว่าตัวนี้ตัวแรงสว่างจ้าเลยนะคะตอนแรกมอก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะพี่ตะก้องบอกว่านี่ต้องหมุนอย่างนี้เลยโอ้สว่างสวยมากโอ้โหอันนี้ก็สว่างแล้วก็ข้างหน้าเราก็ทั้งสว่างแล้วก็อุ่นนะคะดอลล่าเป็นไงเพลินเลยนะคะก็นี่แหละเป็นสิ่งที่มอชอบมาแบบใช้ชีวิตแบบแคมปิ้งเนาะเพราะว่าบางทีเราแบบไปใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่แต่ในเมืองเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยการที่เรามานั่งเนี่ย
นั่งงงๆอยู่หน้ากองไฟมันก็ทำให้เราแบบได้อยู่กับตัวเองก็มันก็สนุกดีนะเพราะว่าแต่ละที่อ่ะมันก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนี่แบบ2 ทุ่มนิดๆแล้วนะก็ยังไม่ได้ถึงกับมืดสนิทนะคะแต่ทุกคนลองแบบเงียบเอาดอลล่าบอกให้เงียบจะบอกว่าแคมป์กาวที่เนี่ยเต็มเกือบหมดเลยนะแต่ว่าเสียงแบบเงียบเลยไม่มีใครมาแบบทำเสียงดังร้องเพลงเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาห้ามส่งเสียงดังเกิน4 ทุ่มนะตอนนี้2 ทุ่มกว่าๆแล้วก็เห็นไหมที่เตาผิงเนี่ยเขาก็จะมีเหล็กล้อมรอบไว้ให้เราอย่างดีนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะปิวไปโดนนู่นโดนนี่แต่ถ้าเราจะนอนก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบเคลียร์ทั้งหมดนะคะโอเคตอนนี้ควันก็เต็มตาเราแล้วนะเดี๋ยวหนีเข้าไปข้างในดีกว่าไหมดอลล่าพอดอลล่าโอ่งไงลูกสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้6 โมงเช้านะแต่ว่ามันสว่างมากเลยเพราะว่าไอเนี้ยไอพัดลมที่มันแบบดูดอากาศจากข้างในไปข้างนอกอ่ะมันสว่างอ่ะก่อนออกไปข้างนอกนะคะลืมเลยเราจะต้องทาครีมแบบกันแดดก่อนนะคะลาสเวกัสเนี่ยขึ้นชื่อว่าแดดแรงมากนะคะถ้าไม่ทากันแดดนี่มีหน้าไหม้นะเมื่อวานนี่มอสไปแบบ Area 51มาก็แบบได้กันแดดตัวนี้แหละอันนี้ก็เป็นครีมกันแดดที่มอสใช้ประจำนะคะอันนี้ได้มาจากเมืองไทยนะคะของแบรนด์ Skin Sister นะคะรุ่น V-Box 50+ อันนี้ใช้ดีจริงๆเพราะว่าเนื้อครีมมันเป็นแบบสมูทๆแบบเนี้ยดุ๊งดอลล่าเห่าเลยนี่ไม่ใช่วิปครีมนะดอลล่าดอลล่าชอบกินวิปครีมไงเพราะเนื้อมันมูทเนียนนุ่มเหมือนวิปครีมเลยมอชอบตรงที่ว่าทาปุ๊บมันแห้งปั๊บเลยนะแล้วก็ไม่วอกนะคะแล้วก็ไม่อุดตันด้วยไม่ทำให้เป็นสิวที่อเมริกาไม่มีขายนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เขาจะมีที่วัตสันช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้านะเป็นหลอดสีส้มๆแบบนี้ถ้าแบบซองนะคะก็หาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ CJ นะคะลามาที่คอเลยอันเนี้ยป้องกันแสงแดดยาวนาน16 ชั่วโมงเดี๋ยวได้ทั้งวันไปเลยไม่เหนียวเลยนะทาปุ๊บแห้งปั๊บชอบจริงๆแบรนด์นี้เดี๋ยวเราให้ข้าวหมาป่าก่อนนะฮะข้าวหมาป่าต้องมากินในป่าซิดซิดYes Yes Yes กินได้ลูกป่ะ Yes เขาเป็นอะไรอ่ะใครรู้บ้างแปลกที่หรอหรืออะไรแต่ห่วงนะไม่กินหรือว่ามันเช้าปกติเขากิน8 โมงเช้าตอนนี้เพิ่ง6 โมงเช้าอ่ะเก็บนะเก็บนะได้นะขู่นะนอกหนาวมาก6 องศาถ้าพูดนี่ควันออกปากเลยนะเดี๋ยวขอ
นั่งกินในรถดีกว่าเดี๋ยวเรานั่งกินในรถเนาะมื้อเช้าของมอสนะคะก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เป็นแบบเบเกิลนะเป็นขนมปังกลมๆแล้วเขาก็จะผ่าตรงกลางใช่ไหมแล้วเขาก็เนี่ยจะมาด้วยอันนี้เป็นครีมชีสนะนี่โอ้เราเน้นชอบครีมชีสไงเอาซะหนาเลยนะครีมชีสอันนี้เป็นโพชูโตหรือว่าพาม่าแฮมนะคะเป็นหมูที่เขาสไลด์เป็นหมูดิบเนาะแล้วก็จริงๆใส่แซลมอนก็ได้นะก็อร่อยแล้วก็วางผักคล้ายๆแบบเบอร์เกอร์เนาะนี่แล้วก็ประกบมันไปฟุ๊บตั้งไงเห็นขนมปังดำๆอย่างเงี้ยมันมีแบบเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยมีงงมีงานะเพื่อสุขภาพแต่ว่าเราทาครีมชีสไปแบบแน่นมากเนี่ยมะเขือเทศแบบเนี้ยมันจะอร่อยมากเลยอ่ะปกติมอสเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศนะมันจะแบบข้างในมันจะมีน้ำๆแต่แบบเนี้ยมันจะแน่นๆกรุบๆกลิ่นแล้วหวานแบบอร่อยชอบกินมะเขือเทศนี่มากคึ้มนะคะที่เห็นควันนี่ไม่ใช่อะไรนะบ้านนี้เขาจุดควันขมงโฉงเฉงเลยนะคะคือแคมป์ที่นี่มันดีนะมันห่างกันบางคนก็เอารถบ้านมาบางคนก็เอาแบบกางเต็นท์มานะอย่างขวามือมอสเนี่ยก็เป็นวัยรุ่น2คนนะคะเขากางเต็นท์มากมันก็ถามว่าแล้วห้องน้ำมันเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูนะคะว่าห้องน้ำอยู่ข้างหน้ามอสโอ้ยอันนี้อะไรเอาควันสงสัยจะทำฟืนกันเดี๋ยวให้ดูนะว่าห้องน้ำของแคมป์เก่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยห้องน้ำเขาก็มีแบบเป็นตามจุดนะคะจะเป็นห้องน้ำรวมนะมอนไม่มั่นใจว่ามีห้องน้ำเยอะแค่ไหนแต่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอันที่3อันที่4เอาเลือกไหนเอาเบอร์4เผื่อมีใครนั่งอยู่ข้างในปึ้งปึ้งอุ้ยไม่มีอะไรเลยกว้างๆนะก็จะเป็นแบบนี้เป็นชักโครกแบบไม่ได้มีกฎนะคะคือถังขยะแต่ละแคมป์จะไม่มีนะคะมันจะมีเป็นถังขยะรวมแบบนี้นะอันนี้เป็นแคมป์กาวที่22นะคะที่มอสนอนอ่ะ31ที่นี่เขามีทั้งหมด35แคมป์กาวตรงนี้ก็สวยนะมันจะเห็นวิวไปนู่นเลยทุกคนอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมานะแต่ถ้า23นี่คือแบบดูดิวิวแคมป์กาวที่23สวยมากทุกคนดูดิจอดรถตรงนี้แล้ววิวแบบเป็นภูเขาสูงแล้วถามว่าไอ้พวกเตาเติมมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูดิวันนี้เขามีทำทางลงให้เลยนะไหนดูสิเฮ้ยแคมป์กาวนี้ดีดูดิดูส่วนตัวนี่มีเตาปิ้งบาร์บีคิวเตาผิงโต๊ะแล้วก็มองไปบรรยากาศตรงนี้เฮ้ยวิวนี้ดีนะ23จำไว้ถ้าใครมาเราเห็นแบบภาพรวมๆของแคมป์แล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ว่าสมมุติมอสอ่ะจองมาแต่ถ้าใครไม่ได้จองมาใช่ไหมคะเข้ามาปุ๊บนี่เขาจะมีบอกวิธีการใช้อยู่นะคะที่นี่ก็คืออันดับแรกเราจะต้องหาแคมป์ที่มันว่างก่อนที่แบบยังไม่มีใครจองเสร็จแล้วก็จะมีกล่องอันนี้กล่องอันนี้เนี่ยมันจะมีนี่ปึ๊บๆมันจะมีกระดาษแบบนี้นะคะกระดาษเนี่ยเราก็จะต้องเขียนไปว่าเราเข้านอนพักวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาจะมีแบบ19เหรียญนะคะคือละ19เหรียญสำหรับแค่นอนแค่ไซส์เดียวแต่ถ้า2ไซส์เขาคิด45เหรียญรักษาความเงียบนะคะตั้งแต่4ทุ่มคือหลัง4ทุ่มเนี่ยห้ามส่งเสียงจนถึง6โมงเช้านะคะแล้วก็พักได้สูงสุด14วันนี่กระดาษอันนี้ใช่ไหมถ้าเราเขียนเราได้อะไรแล้วแล้วก็ใส่ตังอะไรได้เลยแล้วเขาก็จะมีตู้นี่ใส่เข้าไปปึ้งอย่างนี้นะทุกอย่างบริการด้วยตัวเองแล้วก็อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะก็หลายคนอยากรู้ว่าไอ้แคมเปอร์แวนที่มอเช่ามาเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้มีเวลาแบบรีวิวให้ดูเดี๋ยวดูกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าได้รู้แน่ว่าแคมเปอร์แวนคันนี้กี่บาท